ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะโค้ชโฟมีเรื่องราวดีๆนะคะมีข้อคิดดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะว่า4เหตุผลที่ทำให้เด็กแรกกับหนุ่มฝรั่งพังไม่เป็นท่าน่ะเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรนะคะถ้าสาวๆหลายๆคนนะคะที่เคยออกเดทมาแล้วมีคำถามนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าหลังจากออกเดทไปทำไมหนุ่มฝรั่งเขาถึงหายทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปหลังออกเดทนะคะบางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะ1ใน4สาเหตุนี้ก็ได้นะคะวันนี้โค้ชโฟเลยนะคะจะนำเอานะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะของคอร์ส17ขั้นตอนสอนหาคู่สู่การทำธุรกิจต่างแดนเนี่ยนะมาแบ่งปันให้กับสาวๆทุกคนนะคะเผื่อว่าเรานะคะได้ฟังไปแล้วนะคะเราจะได้นำมาคิดนะคะแล้วก็รู้สาเหตุว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเราจะได้เปลี่ยนแนวทางใหม่ในการปรับตัวนะคะแล้วก็ในการแชทหาหนุ่มฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะโค้ชโฟหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งที่อยู่ในคอร์สเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเชิญค่ะดันนะคะว่า4สาเหตุนะคะทำให้เดทแรกกับหนุ่มฝรั่งพังไม่เป็นท่าเนี่ยมันมีอะไรเดี๋ยวก่อนจะไปดูคำถามเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะคะว่าการที่เราไม่ตั้งคำถามเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะหนึ่งเลยนะคะการที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ตั้งคำถามเพื่อให้รู้นิสัยเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือไม่สื่อสารผ่านให้เข้าใจผิดก็คือการที่เราแบบไม่มีการพูดคุยกันนะคะว่าแบบว่าคุณมีนิสัยใจคอการกินการนอนไลฟ์สไตล์อะไรยังไงเนี่ยมันทำให้นะคะทำให้เข้าใจผิดกันได้นะคะในหลายๆเรื่องนะคะสองก็คือว่าถ้าเราไม่ถามแน่นอนว่าเราจะไม่รู้นิสัยเราจะเดาใจไม่ถูกว่าเขาเนี่ยแบบนิสัยการกินยังไงเขาชอบอาหารแบบไหนนะคะเราก็เดาใจไม่ถูกนะคะพอเดาใจไม่ถูกปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เป็นสาเหตุทำให้ไม่รู้ใจปรับตัวไม่ได้ไม่รู้ใจไม่รู้นิสัยไม่รู้วิธีไลฟ์สไตล์การกินการอยู่การนอนเนี่ยนะคะเราก็ปรับตัวเข้าหากันไม่ถูกนะคะว่าแบบเขาเป็นคนแบบนอนตื่นเช้าแล้วเราเป็นคนนอนตื่นสายนะคะมันปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะในจุดของตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้4นะคะเป็นสายที่4คือมันก็ทำให้เดทไม่ประทับใจไงคะพอไม่รู้ใจปรับตัวเข้าหากันไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปรับตัวกันปรับตัวเข้าหากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แน่นอนว่ามันเป็นสาเหตุทำให้แบบไม่ประทับใจนะคะพอเราปรับตัวไม่ได้นะคะคือสมมตินะคะสมมติว่าคนนี้เป็นหนุ่มคนนี้คือเขาเป็นคนชอบแบบไนท์ไลฟ์อะไรเงี้ยชอบเที่ยวชอบอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่อะไรเราไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าตกลงการทำกิจกรรมร่วมกันล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เราปรับตัวเข้าหากันไม่ได้เป็นสาเหตุของการเข้าใจผิดทะเลาะกันแล้วก็ไม่ประทับใจนะคะไม่ประทับใจพอไม่ประทับใจปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุไงคะว่าคือหลังจากนั้นน่ะพอหลังจากเดทหรือว่าอยู่ในระหว่างช่วงของการเดทนะคะหนุ่มแอบมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบเราไม่ใช่แล้วอะเราไม่ใช่สไตล์ผู้หญิงที่เขาชอบอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนชอบผู้หญิงแบบลุยๆอะไรเงี้ยแต่เราเป็นแบบเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากไปเที่ยวปีนเขาเราไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบนะคะพอปรับตัวเข้าหากันไม่ได้เราไม่รู้ใจวางตัวเข้าหาเขาไม่ถูกอะไรเงี้ยมันเกิดความไม่ประทับใจนะคะสุดท้ายเขาก็แอบเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเงียบๆไปคุยไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือพอหลังจากเดทผู้ชายหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบมันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนเจอนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนไปหลังออกเดทอะไรเงี้ยสุดท้ายผู้ชายหายไปไม่ติดต่ออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบสุดท้ายนะคะก็เป็นสาเหตุทำให้แบบพอไม่ประทับใจปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็ขอหยุดความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายมันก็ถึงขั้นเลิกรานะคะนี่มันก็คือเป็น4สาเหตุนะคะที่ทำให้เดทพังตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเพราะเราไม่มีการพูดคุยไม่มีการสื่อสารไม่มีคำถามที่จะทำให้เรารู้ใจรู้นิสัยหนุ่มฝรั่งทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์ต่อไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วหลายๆคนนะคะอาจจะร้องอ๋อเลยก็ได้ใช่ไหมคะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็โค้ชโฟหวังว่านะคะทุกคนคงจะแบบว่าได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อว่าในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะโค้ชโฟจะนำเนื้อหานะคะดีๆเหล่านี้มาแบ่งปันกับทุกคนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะคอร์ส17ขั้นตอนสอนหาคู่สู่การทำธุรกิจต่างแดนนะคะ
คะก็สามารถติดตามฟรีๆได้จากนะFacebook page นะคะหรือว่าในช่อง YouTube ของ GoFo ได้เลยนะคะก็แต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะชอบแนวทางการสอนแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาดีๆที่ครบครันนะคะในคอร์สออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนกับ GoFo ได้นะคะเรียนสดผ่านไลฟ์สดเลยนะคะแล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ต่างๆนะคะมีเนื้อหาต่างๆนะคะให้แบบครบครันเลยนะคะก็สามารถกดนะคะสมัครเข้ามาใต้ลิงก์ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Say what you wanna say to me now I wanna wake up with youWake up with you in the morning Say what you wanna say to me now